รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่11ครูบาอาจารย์คือรุ่งอรุณทางความคิดยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่พระราชกิจจาภรณ์มีโอกาสได้อ่านคือหนังสือสิทธัตถะบทเรียนและเดเมียนของเฮอร์มันเฮสเซนักเขียนชาวเยอรมันสวิตผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี2548วงเล็บคศ1945สำนวนแปลของสดใสโดยเฉพาะเรื่องสิทธัตถะซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ได้เห็นความพยายามของคนในการตีความพระพุทธเจ้าให้เป็นบุคคลธรรมดาแม้จะดูเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพระเนนที่เรียนพุทธประวัติตามจารีตยึดตามแนวคัมภีร์มาแต่ก็อ่านจนจบอีกเล่มหนึ่งที่ท่านได้อ่านก็คือจอนาธานลิฟฟิงสตันนางนวลเขียนโดยริชาร์ดบาร์ฟนักเขียนชาวอเมริกันผู้ศรัทธาในการแสวงหาอิสรภาพท่านเล่าว่าจำไม่ได้ว่าเล่มที่อ่านเป็นสำนวนแปลของใครสภาพการศึกษาของคณะสงฆ์เมื่อราว30ปีที่แล้วยังเป็นการศึกษากึ่งโบราณวัดตามชนบทจะหาหนังสืออ่านแต่ละเล่มนั้นยากแสนยากนอกจากหนังสือนักธรรมชั้นตรีโทเอก7ตำนาน12ตำนานและกันเทศแล้วก็ไม่มีหนังสืออย่างอื่นอ่านเลยถ้าเป็นสำนักเรียนบาลีก็จะมีหนังสือแบบเรียนบาลีเป็นหลักโดยทั่วไปหนังสือที่พระเนนตามชนบทในยุคนั้นมีโอกาสได้อ่านบ้างก็มีนิทานธรรมบทพระเจ้าสิบชาติมิลินทปัญหามหาบัณฑิตแห่งมิถิลานครลุ่มน้ำนำมาทางอานนท์พุทธอนุชาเป็นต้นซึ่งเป็นเบ้าล้อมทางความคิดที่สำคัญแต่ก็จะเป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์หัวก้าวหน้าเท่านั้นจึงจะมีหนังสือเหล่านี้อยู่ตามวัดในชนบทอาตมาโชคดีแม้หลวงพ่อที่วัดปากน้ำพระมงคลธรรมวัดบุญจันทร์จัตสันโลบุงสะพังจังหวัดอุบลราชธานีท่านจะเป็นพระบ้านบ้านเป็นพระหลวงตาแต่ก็มีความคิดแบบก้าวหน้าไม่เหมือนพระหลวงตาโบราณมักสอนแนวคิดแบบสมัยใหม่ให้พระเนนเข้าใจโลกเข้าใจสังคมให้พระเนนขนขวายในการศึกษาเล่าเรียนในวัดจึงพอมีหนังสือต่างๆหลากหลายให้อ่านบ้างตอนสงครามเวียดนามราวพ.ศ. 2515เรื่องบินทหารอเมริกามาตกใกล้ๆหมู่บ้านหลังบินผ่านดงพระกเนตรเขาเกรงว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามซุ่มโจมตีจึงมาปูพรมโดดร่มเต็มไปหมดโยมแม่ใหญ่เล่าว่าทหารโดยมากลงที่โล่งกลางทุ่งนาแต่บางคนก็ลอยติดกิ่งไม้ชาวบ้านก็ไปเก็บร่มมาเย็บทำเป็นมุ้งบ้างทำที่ตีนุ่นบ้างเมื่อทหารอเมริกาไปพบหลวงพ่อปักกรดอยู่ในป่าเพียงลำพังก็เกิดแปลกใจว่าพระรูปเดียวมาอยู่ในป่าได้อย่างไรขนาดเขาเป็นทหารยังมาตั้งมากมายพอได้พูดได้คุยก็สนใจวิธีคิดต่อมาก็ได้มาช่วยท่านทำถนนหนทางสร้างโรงเรียนทำระบบน้ำประปาทั้งในวัดและโรงเรียนสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้หลวงพ่อและท่านก็ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นบุคคลผู้นำชุมชนของตนเองสู่การพัฒนาอย่างก้าวหน้าและยั่งยืนยิ่งเมื่ออาตมาต้องไปอยู่ป่ากับพระอาจารย์มหามงคลปัญญาวโรยิ่งทำให้การเดินทางของความคิดกว้างไกลออกไปอีกสมัยนั้นการถวายการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ถือเป็นหน้าที่สำคัญของสามเณรอย่างหนึ่งทุกวันอาตมาต้องตักน้ำใส่องค์สองน้ำของอาจารย์ให้เต็มองค์ในห้องน้ำมีสองใบคือองค์สำหรับสองน้ำและองค์สำหรับราดฐานจากนั้นก็ขึ้นไปปัดกวาดถูห้องอาจารย์ดูว่ามีผ้าจีวรที่ต้องเอาไปซักไหมซักเสร็จก็พับมาวางไว้ในกุฏิท่านข้างที่นอนอาจารย์จะมีหนังสือวางซ้อนกันขึ้นหลักๆ ก็จะเป็นชุดของพันเอกปิ่นมุทุกันเช่นมงคลชีวิตคำบรรยายพุทธศัพท์วิธีพูดของข้าพเจ้าและชุดของหลวงวิจิตรวาทการเช่นวิชา8ประการศาสนาสากลกำลังความคิดกำลังใจกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ซึ่งรวมความคิดของนักคิดทั่วโลกก
็นั่งอ่านนอนอ่านเล่นๆที่ระเบียงหน้ากุฏิอาจารย์ท่านเล่าต่อมาว่าพอตกเย็นหลังกวาดใบไม้รอบศาลาต้องต้มน้ำร้อนทำน้ำปานะถวายอาจารย์น้ำปานะก็ไม่มีอะไรมากแค่ต้มน้ำร้อนชงใบชาตาสามม้าใส่น้ำตาลสามก้อนเพียงแค่นั้นนานๆทีจะมีปรมัตถ์ถวายท่านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมีโยมนำมาถวายบางวันต้องเข้าป่าไปหาไม้มาทำฟืนสะสมไว้ไปถึงตรงไหนก็จะเอาจีวรเก่าผูกต้นไม้และเขียนป้ายข้อความว่าเขตอภัยทานชาวบ้านที่ไปหาของป่าไปล่าสัตว์เดินผ่านมาเห็นป้ายก็พูดกันว่าเนนเทิดมาทางนี้เนนเทิดมาทางนี้ก็ต้องหลบหลีกไปในตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงคิดได้เช่นนั้นในวัยเยาว์แม้ท่านอาจารย์เจ้าขุนเทิดเป็นเนนน้อยและยังมีความสนุกสนานแบบเด็กๆอยู่บ้างแต่ท่านก็ได้บ่มเพาะนิสัยสมณะและการดูแลอุปถัมภ์อาจารย์อย่างเข้มข้นโดยไม่รู้ตัวกว่าจะมาเป็นท่านในวันนี้เรื่องราวในวันวานอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนเห็นความมุ่งมั่นและพอจะมองหาหนทางได้ว่าหากมีความตั้งใจที่จะบวชเรียนจะต้องทำอย่างไรดังที่ท่านเล่าให้ฟังต่อมาสมัยก่อนการศึกษาของเด็กในชนบทเป็นเรื่องยากการบวชเรียนจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาไปด้วยและยังรากลึกลงกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของชนชาติทำให้เยาวชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยได้เรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นเรียนวิชาอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่การจะบูรณาการความคิดเข้ากับความรู้ด้านอื่นๆก็เป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในยุคนั้นเพราะขาดหนังสือที่หลากหลายที่เล่ามาก็เป็นโอกาสได้เชิดชูวิธีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการให้กำลังใจพระเล็กๆหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อที่ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามได้อุ้มชูช่วยเหลือเด็กน้อยอยู่ตามมุมใดมุมหนึ่งของสังคมให้มีโอกาสได้บวชเรียนซึ่งท่านเหล่านั้นมีอยู่มากมายตามชนบททั่วประเทศเด็กบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือเมื่อมาบวชเรียนเป็นสามเณรครูบาอาจารย์ก็ส่งเสริมให้เรียนต่อทั้งนักธรรมบาลีและวิชาการทางโลกที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยก็เพื่อให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตซึ่งตัวท่านเองก็อาจไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดข้างหน้าสามเณรน้อยที่ท่านได้ดูแลด้วยความเมตตาคอยแนะนำพร่ำสอนให้มีวินัยให้มีหลักธรรมพอประคับประคองตนให้พ้นปากเกี่ยวปากกาพอพึ่งตนเองได้เมื่อโตขึ้นมาอาจกลายเป็นหลักของสังคมและเป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์ทำให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปไม่สิ้นสุดครูบาอาจารย์จึงเป็นกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเป็นนิมิตเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์ของชีวิตดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากัลยาณมิตรคือรุ่งอรุณแห่งความคิดเพราะก่อนที่แสงสว่างจะมาถึงยามเช้าย่อมมีแสงแห่งรุ่งอรุณจับขอบฟ้าก่อนหลวงพ่อที่วัดปากน้ำกับอาจารย์มหามังกรจึงเป็นรุ่งอรุณทางความคิดให้กับอาตมาเพราะท่านเป็นปราชญ์ที่อุทิศชีวิตและกำลังความคิดเพื่อชุมชนที่ท่านอยู่แม้ชีวิตของท่านจะซุกตัวเงียบๆอยู่กับชาวบ้านในมุมใดมุมหนึ่งของสังคมณฑลไม่แสดงตัวไม่ปรากฏทั้งนามและฉายาแต่ท่านก็มีมุมความคิดมีวิธีการปฏิบัติมีวิธีการดำเนินชีวิตในรูปแบบและแนวทางของท่านชีวิตอาตมาได้พบเจอท่านทั้งสองได้เห็นวิถีพระบ้านของหลวงพ่อวัดปากน้ำและวิถีพระป่าของอาจารย์มหามังกรจึงเป็นเหมือนขอบฟ้าได้เจอแสงรุ่งอรุณทางความคิดโดยเฉพาะพระอาจารย์มหามังกรที่มีวิถีแห่งพระป่าเป็นทางเดินของชีวิตแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ทิ้งวิถีโลกท่านเข้าใจโลก
เรียนรู้โลกท่านไม่ทิ้งข้อมูลข่าวสารของโลกอาตมาจึงได้ศึกษาซึมซับกับท่านมาช่วงหนึ่งและนี่คือทิศทางความคิดของท่านเจ้าคุณเทิดที่มาจากหนังสือแรงบันดาลใจและการได้เรียนรู้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่อาจไม่มีชื่อเสียงแต่มีวัดปฏิบัติที่งดงามทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเป็นการสอนแบบไม่สอนจึงเป็นที่แน่นอนว่าสำหรับศิษย์ไม่ว่าครูจะเป็นใครย่อมยิ่งใหญ่ในใจเสมอจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่29สิงหาคม2560